วันนี้อยู่ที่งานคอมมานด์บิ๊กดีลนะครับจัดที่เดิมเลยไบเทควางนานะครับอันนี้เป็นงานแรกของปี2023แล้วก็วันนี้เนี่ยจัดอยู่ในช่วงใกล้ๆกับใกล้จะปิดเทอมของเด็กๆแล้วใช่ป่ะโอ๊ยก็เลยจะมารับบทชาวบ้านหนึ่งในการเดินหานะครับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาน่ารักน่ารักที่แบบ 30,000 ประมาณเนี้ยนะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจบ้างซึ่งงานบอกว่าตอนเนี้ยก็มีหลายบูธมาออกนะครับบูธใหญ่ๆที่เราเห็นชัดเจนก็คือ JAB นะครับมี Advice แล้วก็จะมี Banana นะครับที่เราเห็นว่าใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็จะมีดีลเลอร์ต่างๆเนี่ยที่มาเหมือนกันแต่ว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยแอบซิปเลยนะครับว่ามีโค้ดส่วนลดด้วยร่วมกับ Lazada แล้วก็ TikTok เอาละครับมาเริ่มกันที่ PlayStation ก่อนนะครับสำหรับ Play 5หลายๆคนเนี่ยอยากได้มากๆแล้วก็หาซื้อยากยากนะครับแต่ว่าในงาน Command เนี่ยเขาก็มีมาเช่นกันครับมีมาด้วยกัน4บูธที่ร่วมนะครับบูธละ50เครื่องต่อวันเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยจะมีอยู่200เครื่องครับเคล็ดลับก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมมาเนี่ยแนะนำว่าให้มาประมาณ 9:30 นก็ได้ครับแต่ฮอลล์เขาจะเปิด 10:00 นนะหลังจากนั้นเนี่ยรีบวิ่งมาจับจองเพื่อรับคิวแต่ละบูธก่อนนะครับอย่างด้านหลังของโอเนี่ยคือ Power Buy นะครับเขาบอกเลยว่ามีคนมาต่อคิวเนี่ย 9:30 นแล้วก็วิ่งเข้ามารับบัตรคิวตอน 10:00 นแล้วก็ตอนเนี้ยเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยหมดแล้วนะครับออเดอร์50เครื่องต่อวันนะครับก็ลองมาดูสำหรับราคาเนี่ยอยู่ที่ 18,690 บาทนะครับก็ใช้เดอะวันได้นะครับใช้บัตรเครดิตได้แล้วก็ใช้เงินสดก็ได้แล้วก็จะมีของแถมตามนี้นะครับจริงๆแต่ละบูธเนี่ยก็มีดีลไม่เหมือนกันก็ลองหาดูกันได้ครับก็มาเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับสเปคการเล่นเกมนะครับส่วนตัวมองว่าสเปคเริ่มต้นที่แบบคุ้มค่าราคาประหยัดในช่วงเวลาณขณะนี้เนี่ยมองว่าชิปประมวลผลนะครับอยู่เป็นแบบ Ryzen 5หรือว่าจะเป็น Core i5 ก็ได้ครับส่วนชิปกราฟิกเนี่ยตั้งไว้เลย3050ขึ้นไปนะสำหรับแบรนด์แรกนะครับก็แนะนำเป็น Gigabyte ก่อนละกันนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นเกี่ยวกับการ์ดจอหรือว่าเมนบอร์ดนะครับแต่ว่าจริงๆเขามีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งด้วยแล้วก็ดังในยุโรปมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเข้ามาที่ไทยแล้วตอนนี้อยู่ที่บูธของ JAB นะครับก็สามารถมาดูได้สำหรับรุ่นที่โอ๊ตมองสเปคแล้วเนี่ยเป็นไปตามที่เราเนี่ยต้องการนะครับนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับ Gigabyte G5GE นั่นเองนะครับสำหรับสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยCore i5 นะครับ 12500H นะครับมากับการ์ดจอ RTX 3050นะครับก็เป็นไปตามที่เราต้องการนะแล้วก็แรม8นะครับ DDR4 นะครับแล้วก็ SSD เนี่ยตัวนี้512GB สำหรับการประกันเนี่ย2ปีเลยราคาดูราคา 26,990 บาทที่ตรงนี้มีความน่าสนใจก็คือราคาเปิดมาก็ดีแล้วนะครับลดมาจาก 29,900 นะแล้วก็ในงานเนี่ยยังมีโค้ดส่วนลดกับ Lazada แล้วก็ TikTok อีกด้วยนะครับลดอีกประมาณ 2,000 เลยก็เท่ากับตัวนี้เนี่ยไม่ถึง 25,000 ก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสำหรับสเปคนี้มาดูบอดดี้ใกล้ๆกันนิดนึงดีกว่างานดีไซน์นะครับก็มีความเป็นเกมมิ่งแหละแต่ว่าไม่ได้เกมมิ่งจ๋าอะไรมากมายเป็นเกมมิ่งเรียบๆก็มีลวดลายมาให้นะครับที่น่าสนใจก็คือด้านข้างตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีช่องสำหรับให้อากาศเนี่ยระบายออกมาได้แล้วก็มีการเป็นฟันปลาดูเหมือนแบบท่อรถยนต์นะดูฉบเฉี่ยวดีเหมือนกันนะครับสำหรับแพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีพอร์ตแลนมาให้นะครับ Type C แล้วก็สล็อต Micro SD Card มาให้ในทางด้านนี้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะก็จะมีในเรื่องของ Type A 2พอร์ตนะครับ Super Speed พอร์ตนึงแล้วก็จะมีพอร์ตไมค์นะครับพอร์ตหูฟังนะครับส่วนที่โอชอบมากๆเลยก็คือพอร์ตชาร์จเนี่ยถูกจัดไว้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆที่โอชอบอ่ะสำหรับเกมมิ่งแพทเทิร์นเนี้ยมันโอเคมากๆแล้วก็มีมินิ DP ด้วยนะครับข้างๆกันเป็น HDMI แล้วก็จะมี Type C อีก Type 1นะครับพอพลิกดูด้านหลังนะครับก็เห็นว่ามีฮีทไปทั้งหมด4เส้นด้วยกันแล้วก็เป็นทองแดงหมดเลยนะครับแล้วก็มีพัดลมอีก2ชุดนะครับซ้ายขวานั่นหมายความว่าแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะระบายความร้อนได้ดีนะครับจากที่โอ๊ตดูนะครับเพราะโอ๊ตยังไม่ได้รีวิวก็ยังบอกเต็มๆไม่ได้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับและอีกอย่างนึงคือ Rubber Feet เนี่ยมีการยกตัวสูงทั้ง2ฝั่งด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการอัปเกรดตัวนี้นะครับก็จะมีสล็อต M.2 มาให้แล้วก็สามารถอัปเกรดแรมได้ด้วยของแถมนะครับในงานเนี่ยถ้าเกิดมาที่บูธ JB นะครับเขาก็จะมีกิฟต์เซตที่เป็นของ JB เลยก็จะมีเมาส์แผ่นรองเมาส์กระเป๋าสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้สนามด้วยนะครับอย่างที่บอกไปโปรลดราคามาดูกันก่อนสามารถรับโค้ดได้นะครับวันนึงก็มีสิทธิ์จำนวนจำกัดก็รีบมาเช้าๆหน่อยแล้วกันกันบ้างครับ HP เนี่ยก็เป็นตัว Victus นั่นเองนะครับก็เล็งสเปคที่เป็น3050เอาไว้นะครับด้านหลังก็มีมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะเป็นตัว Victus 15นั่นเองเห็นไหมครับว่าสเปคเนี่ยใกล้เคียงกันเลยถ้าเกิดเทียบกัน3ตัวนี้นะครับในช่วงราคาก็เป็นไปตามที่เราต้องการเหมือนกันแต่ถ้าเกิดบอกว่าตัวไหนดีสุดเนี่ยก็ยกให้เป็นตัวนี้ละกันนะครับเป็น Intel Core i5-12500H นะครับก็จะเป็นตัว 15.6 นิ้วแล้วก็แรม8นะครับจริง HP ในงานเนี่ยแถมแรมไปอีกเลย 8GB นะครับก็สามารถเอาเปลี่ยนไปได้เลยในวันนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่ต้องบอกกันก็คือตัวเนี้ยตัว15เนี่ยน่าสนใจจริงแต่ว่า
ขามีแค่ตัวสล็อตแรมมาให้ตัวสตอเรจเนี่ยจะต้องถอดและเปลี่ยนไปเลยนะครับก็เลยข้ามมาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น HP Victus 16นั่นเองที่น่าสนใจก็คือตัวเนี้ยโอเคแหละสเปคได้พื้นฐานเหมือนกันเลยลดในเรื่องของชิปประมวลผลลงมานิดหน่อยเป็น Ryzen 5นะครับตัวนี้ 5600H ครับแต่ว่าจุดเด่นของตัวนี้คือจะมีสล็อต M.2 แล้วก็มีสล็อต SATA ทำให้เราสามารถอัปเกรดในเรื่องของ Storage ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องราคาเนี่ย 23,990 บาทหรือว่าราคาดีมากๆนะครับสำหรับศูนย์ราคานี้เนี่ยหาได้ยากแล้วในงานดีไซน์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าโอเคแหละหน้าจอเขาก็มีขนาดใหญ่แต่ว่าต้องดูเรื่องความมั่นคงของโต๊ะเรานิดนึงเพราะว่าบางจังหวะก็แอบโยกเหมือนกันแต่ถ้าโต๊ะคุณแบบมีความแน่นไม่ต้องกังวลครับในเรื่องของปุ่มเนี่ยไฟก็ทะลุรอดมาได้นะครับลำโพงอยู่ที่บริเวณนี้แล้วก็ถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยฝาหลังก็สวยดีเป็นตัว V แล้วเป็นกระจกด้วยนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีพอร์ต HDMI นะครับDC in ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวพอร์ต LAN นะแล้วก็มี Type A Type C Audio Jack 3.5 นะครับแล้วก็สล็อต SD card นะครับส่วนอีกด้านนึงจะเป็นType A 2 พอร์ตแนะนำว่าถ้าเกิดเล่นเกมจริงๆต่อเป็นไวเลสเมาส์ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าสายมันจะได้ไม่เกะกะนะประมาณนี้นะครับสำหรับ Asus Tough Gaming นะครับวันนี้ก็เดินผ่านมาก็เลยแวะสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมีด้วยกันหลากหลายสเปคนะครับแต่ราคาเนี่ยก็อยู่ในช่วง 25,000 ไปถึง 36,000 เลยถ้าดูสเปคกันจริงๆเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ย 26,990 ราคาดีจริงนะครับแต่ว่าจะเห็นไหมครับว่าเป็น Core i5-10300H นะครับก็ต้องโฟกัสนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นราคาก็ไม่ใช่ว่าจะพุ่งตัวไปซื้อให้ดูดีๆก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงราคาเนี่ย3ราคาเนี้ยนะครับมันมีความที่โดดไปโดดมาคุณผู้ชมในเรื่องของสเปคและราคานะครับอยากให้สังเกตดีๆแล้วก็อย่างนึงคือ3ตัวนี้ไม่มีตัวไหนใช้3050เลยนะครับแต่ก็ราคามันแอบไม่ค่อยถูกใจถ้าเกิดอยากจะได้3050จริงขยับมาตัวนี้เนี่ยเห็นไหม31990คุณจะได้สเปคนี้เลยนะครับ3050จริงแต่ว่าชิปเนี่ยเป็น AMD Ryzen 7 4800H เห็นไหมครับว่ามันมีความแบบแป้งๆอ่ะมันแอบขาดๆเกินๆอยู่เหมือนกันสำหรับทับในตรงนี้นะครับก็แอบมากระซิบบอกว่าเลือกดีๆนะเราว่ามาที่บูธของ IT City นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยคือ MSI นั่นแหละนะครับ MSI จะมีเอกลักษณ์ก็คือมีความเป็นดำแดงดูดุดันนะครับ2ตัวนี้มีความแตกต่างกันตัวล่างเนี่ย 25,990 บาทนะครับด้านบน 3,990 บาท2ตัวนี้โอเคแหละใช้ด้านบนเนี่ยใช้ RTX 3050ครับด้านล่างเป็น3050 Max-Q ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของการใช้พลังงานที่ต่างกันประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยนะครับตัวด้านบนกันก่อนดีกว่าสำหรับด้านบนเนี่ย 3,990 บาทคุณจะได้ตัวนี้นะครับ i5-12450H นะครับแล้วก็ RAM DDR5 8GB นะครับราคานี้เนี่ยต้องบอกว่าลดลงไปได้อีกนะครับ30,000 เนี่ยลดไปประมาณอีก 2,000 นะครับเพราะว่าจะมีโค้ดเห็นไหม Lazada ทั้งงานใช้ได้หมดเหมือนกันนะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับตัวนี้ 25,990 บาทอย่างที่บอกไป 3050 Max-Q นะครับแล้วก็ตัวนี้ชิป i5-11400H นะครับก็สเปคนี้เนี่ยก็ลดลงไปได้อีกเหมือนกันนะครับจาก 25,000 ลดได้อีกประมาณ 1,000 โดยประมาณนะครับในเรื่องของของแถมเนี่ยเขาก็จะแถมพัดลมที่เป็นตัวด้านล่างให้นะครับเป็นพัดลมสำหรับวางใต้โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็จะมีรูทบล็อกให้เลือก2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าเมาส์ก็ได้นะครับแล้วก็เมาส์อีกตัวนึงเนี่ยเขาก็แถมไปให้ด้วยนะครับก็ลองมาดูกันได้ที่บูธของ IT City ได้เลยยังไม่จบสำหรับ MSI นะครับขยับมาที่ Speed Computer นะครับและแอบเห็นโปรโมชั่นราคาดีมากๆครับให้โฟกัสตรงนี้นะ 29,990 บาทนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Katana เหมือนกันแต่สเปคเนี่ยเป็น i7 นะครับ i7-12650H นะครับ RAM 8 Storage 512นะครับแล้วก็มากับ3050นะครับ RTX เหมือนกันสังเกตโฟกัสตรงนี้ราคามันดีเราก็เลยเอามาแนะนำกันสำหรับ Speed Computer มาถึง Lenovo กันบ้างนะครับสำหรับ Lenovo เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นสำหรับตัวเกมมิ่ง3นะเพราะว่าเป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับในเรื่องของบอดี้ดีไซน์เนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่มันคงจะสู้กับ Legion ไม่ได้แต่ว่าโอเคล่ะความเรียบของเขาเนี่ยก็มีสอดแทรกเป็นคลื่นๆมาให้สำหรับในเรื่องของฝาหลังนะครับดูสเปคกันก่อนดีกว่าที่น่าสนใจก็คือนี่ราคา 27,990 บาทราคานี้เนี่ยนะครับคุณจะได้ AMD Ryzen 5 5600H นะครับแล้วก็มากับ RTX 3050 Ti ด้วยดังนั้นเรื่องการเล่นเกมตัวนี้น่าสนใจสำหรับงานดีไซน์นะครับแพทเทิร์นคีย์บอร์ดเนี่ยเหมือนกับ Legion เลยนะครับแล้วก็
ตัว Arrow นะครับถ้าสังเกตจริงๆอ่ะก็จะต่ำลงมาจากคีย์บอร์ดเล็กน้อยนะสำหรับปุ่มที่เป็นทิศทางตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไฟ RGB ตัวนี้มีมาให้นะครับเป็นไฟ RGB 4โซนด้วยสำหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมาด้วยกันกับนี่พอร์ตชาร์จพอร์ตชาร์จจะเป็นแบนแบบนี้นะครับแล้วก็พอร์ตแลนนะครับ HDMI แล้วก็ Type C ตรงนี้นะครับ1พอร์ตส่วนด้านขวาตรงนี้เนี่ยจะเป็น Type A 2พอร์ตนะครับซึ่งจริงๆการออกแบบแบบนี้เนี่ยเวลาเราต่อเมาส์มันอาจจะติดนิดนึงเวลาเราเล่นเกมดังนั้นเนี่ยด้านหลังเขาจะไม่มีพอร์ตอะไรมาให้แล้วนะครับความร้อนเนี่ยก็จะระบายออกซ้ายขวาแล้วก็จะมีใต้จอเนี่ยที่ระบายออกนะครับในเรื่องของราคา27,990 บาทในงานลดไปอีกนะลดประมาณ 2,600 บาทก็ลองมาดูได้เพิ่มเติมและราคานี้เนี่ยแถมแรมด้วยนะครับสตอเรจสามารถอัปเกรดได้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ของแถมอื่นๆเนี่ยลองมาถามดูอีกครั้งนึงจะดีกว่าน่าจะมีเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงมาถึง Acer กันนะครับตัวนี้ Acer Nitro นะครับตัวเนี้ยราคา 3,990 บาทโอเคมันอาจจะทะลุงบที่โอ๊ตตั้งเอาไว้ไม่เกิน 30,000 นะแต่ว่าสำหรับสเปคเนี่ยตัวนี้ได้ Core i7-1180H นะครับการ์ดจอ RTX 3050เป็นไปตามที่เราต้องการสำหรับสเปคนี้เนี่ยนะครับ 3,990 บาทเนี่ยยังลดไปได้อีกประมาณ 2,000 นะครับถ้าเกิดในงานเขาบอกไว้แล้วว่าตัดเต็มจำนวนคุณจะได้ลดไปเลย 2,000 บาทแต่ถ้าเกิดผ่อนเนี่ยก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับต้องลองมาคุยดูก่อนเอาละครับในงานถ้าเกิดใครมองว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่จุใจไม่ถึงใจนะครับ MSI เขาก็มีสเปคเทพๆมาด้วยนะถ้าเกิดใครต้องการตัว RTX ที่เป็นซีรีส์ 4,000 ขึ้นไป4060 4070 4080ในงานมีมาด้วยนะครับแต่ราคาเนี่ยก็จะแรงตามไปด้วยก็แวะมาดูกันได้เดิมนะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่านอกจากเกมมิ่งที่เป็นตัวเริ่มต้นที่ว่าคัดมาในคลิปนี้แล้วเนี่ยคอมสำหรับการศึกษาคอมเพื่อการทำงานโน้ตบุ๊กบางเบาก็มีมาด้วยนะครับสำหรับคอมประกอบนะโอ๊ตอาจจะไม่ได้แนะนำมากนักเพราะว่าจริงๆในงานเนี่ยตามบูธต่างๆก็มีคนแนะนำแล้วนะครับงบอยากได้งบเท่าไหร่บอกเขาเลยให้เขาจัดให้ก็ได้นะครับนอกจากอุปกรณ์ต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมีจอนะครับหรือว่าเกมมิ่งเกียร์สำหรับเกมมิ่งเกียร์เนี่ยบางตัวเนี่ยลดราคา100-200บาทนะแอบสืบราคามาแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพวกกล้องโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแกดเจ็ตต่างๆเพิ่มเติมในงานด้วยนะครับก็ลองเดินหาลองซื้อดูได้ครับที่น่าสนใจคือถ้าเกิดคุณมางานนี้แล้วต้องการซื้อจริงๆเนี่ยก็มาได้เลยนะเพราะว่าเขามีราคาที่ลดด้วยนะร่วมกับ Lazada แล้วก็ TikTok Shop นั่นเองนะครับก็รีบมากดโค้ดแต่เช้าๆแต่เนิ่นๆนะจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโค้ดเขาเนี่ยแต่ละวันมีจำนวนจำกัดอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับก็มารีบรับแล้วก็รีบซื้อไปนะฮะแล้วก็สำหรับในงานเนี่ยงานมีตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่2ไปจนถึงวันที่5มีนาคมนะครับไบเทคบางนาก็ลองมากันได้แอบเดินทางไกลนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดจะมาซื้อจริงๆรับรองว่าคุ้มอย่างแน่นอนครับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยสวัสดีครับ